สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสมาชิกนะผู้ติดตามผมทางช่องนะฮะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปให้เยอะๆนะครับผมนะฮะรีวิววันนี้นะฮะเป็นชุดนี้เลยนะครับคุณลูกค้านะเดี๋ยวผมเอามาให้ชมใกล้ๆนะครับผมเป็นตัวพองพรนะฮะเป็นตัวพองพรที่เราทำหุ้มนะหุ้มหนังไม่ใช่หนังนะฮะเป็นตัวนี้เป็นขนนะที่เราซื้อมานะครับผมแล้วก็หุ้มด้วยด้านในก็จะเป็นพวกโฟมนะฮะนะทนนะทนนะไม่หักนะฮะตัวนี้นะครับผมนะก็ห่างประมาณนี้นะครับเหมือนตัวจริงเลยนะครับผมนะฮะก็จะมีพร้อมเซตต่อเลยนะครับคุณลูกค้าจะมีพร้อมเซตต่อเลยนะฮะสำหรับชุดต่อพังพรนะครับผมนะนี่ก็สำหรับตัวพังพรนะตัวพังพรนะใครที่ตามหาอยู่นะครับตัวพังพรปลอมนะครับผมใช้ล่อนะครับผมมีแล้วนะฮะตอนนี้มีแล้วนะครับผมนะฮะมีขายแล้วนะครับผมนะแล้วก็ชุดบ่วงก็จะเป็นชุดบ่วงปักนะบ่วงปักสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะบ่วงปักสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะห่วงทองเหลืองนะครับห่วงทองเหลืองนะไม่ขึ้นสนิมนะครับผมนะ1เซตจะมี5หลักนะ1เซตจะมี5หลัก30บ่วงนะครับ1เซตจะมี5หลัก30บ่วงนะครับผมนะเป็นสายสลิงนะเป็นสายสลิงนะเหตุที่เราใช้สายสลิงเพราะว่าเวลากัดเวลาอะไรพวกนี้นะมันจะทนนะมันไม่ขาดนะครับผมตัวนี้นะ1เซต30บ่วงนะครับผม1หลักจะมี6บ่วงนะฮะ1หลักจะมี6บ่วงนะสำหรับใครที่รับเป็นเซตก็จะได้พร้อมรังเก็บเลยนะครับผมพร้อมรังเก็บเลยนะครับผมสะดวกในการเก็บนะสะดวกในการเก็บบ่วงนะครับผมนะจะไม่พันกันนะครับผมสำหรับใครที่ซื้อเป็นเซตนะพร้อมรังเก็บนะครับผมนะก็จะมีตัวลำโพงนะก็จะมี2แบบนะคุณลูกค้ามีแบบเหลี่ยมแล้วก็แบบกลมนะสำหรับแบบเหลี่ยมก็จะเป็นดำนะสำหรับกลมก็จะเป็นลายพรานลายทหารนะครับผมนะบลูทูธได้นะตัวนี้แบตอืดประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับผมนะสำหรับใครที่ใช้ตัวลำโพงตัวเล็กแบบนี้นะผมแนะนำใช้ power bank นะในการชาร์จนะครับผมในการชาร์จนะใช้เป็นคู่นะครับใช้เป็นคู่นะแบตจะอืดกว่าอีกนะครับผมนะผมแนะนำเลยนะเพราะว่าแบตเตอรี่ลำโพงนะถ้าขนาดเท่านี้นะครับผมแบตไม่ค่อยอืดเท่าไหร่นะครับผมนะมันจะมีตัวที่แพงนะถ้าตัวแพงมันจะอึดนะแต่ว่าราคามันสูงนะสำหรับตัวนี้ผมแนะนำตัวนี้มันก็อึดอยู่แล้วนะลูกค้าใช้ power bank นะเป็นคู่เสียบนะเสียบเข้าไปนะครับผมนะใครที่จะใช้แบบนานๆนะใช้แบบยาวๆเลยนะครับผมนะผมแนะนำอย่างนั้นนะครับผมนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวแมมเสียงคุณลูกค้าตัวแมมเสียงตัวนี้4กิกจะใส่เสียงตัวลำโพงจะใส่เสียงของพังพรอย่างเดียวคุณลูกค้าจะใส่เสียงของพังพรอย่างเดียวนะครับคุณลูกค้าไม่มีเสียงอื่นนะในนี้ก็เวลาเสียงมันสุดนะครับก็จะหมุนเสียงพังพรต่อนะครับคุณลูกค้านะโอเคนะครับคุณลูกค้าใครที่สนใจนะที่สนใจอยากใช้นะใช้ไปต่อพังพรนะผมแนะนำรับเป็นเซตนะราคาสุดคุ้มนะผมลูกค้าโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผมไม่แจ้งราคาในนี้แล้วกันนะครับนะลูกค้าโทรทักมาดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าราคาผมที่ผมไม่แจ้งเพราะว่าบางทีราคามันจะลดนะบางทีราคามันจะสูงเพราะว่าถ้าของยากอย่างเงี้ยนะก็ราคามันก็จะสูงนิดนึงนะครับผมแต่ถ้าของมีเยอะอย่างนี้เราก็จะลดราคาเลยไม่ได้แจ้งไปนะครับผมราคาโอเคนะครับผมเข้าใจนะฮะใครที่อยากได้จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะสอบถามอะไรได้ทุกอย่างนะครับผมนะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมใครที่จะสอบถามนะครับผมนะไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับผมสอบถามเรื่องที่ดักอื่นก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับผมใครที่อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดักนกที่ดักอะไรนะเกี่ยวกับนกนะก็โทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับคุณลูกค้าโอเคนะสำหรับสมาชิกแล้วก็ที่ยังไม่ได้กดสมาชิกก็ที่ผมแจ้งไปก็กดติดตามได้เลยนะครับผมกดติดตามแล้วก็กดไลค์คลิปให้ผมด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ใหม่ๆเดี๋ยวผมจะลงคลิปใหม่ๆให้ลูกค้าได้ชมอีกนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะก็อย่าลืมนะ
กดไลค์ด้วยนะครับผมนะอย่าลืมเลยนะครับผมคุณลูกค้านะวันนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะลากันตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมลงคลิปใหม่ให้ลูกค้าได้ชมอีกนะครับสวัสดีครับ